สวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้พี่จอยจะมาพามาดูนะคะความอุดมสมบูรณ์ของสวนที่พี่จอยอยู่นะคะที่บ้านพี่จอยนะคะหลังบ้านนะคะเป็นหลังอู่นะคะอันนี้พี่จอยไม่รู้ว่าจะเป็นผึ้งหรือเป็นมิ้นนะคะมาทำรังอยู่ที่ต้นขนุนหลังบ้านพี่จอยนะคะให้เพื่อนๆช่วยดูหน่อยนะคะว่าจะเป็นรังอะไรเป็นผึ้งเป็นมิ้มเป็นไม่รู้อ่ะพี่จอยไม่รู้นะคะรังใหญ่พอสมควรนะคะอันนี้พี่จอยพยายามถ่ายให้พี่ๆเพื่อนๆดูนะคะถ้าเป็นมิ้มก็น่าจะได้เวลาหรือยังที่เราจะต้องที่จะต้องไปเอาน้ำหวานมันเอาอะไรทำอย่างไรไม่เคยรู้เรื่องเลยนะคะเอาแบบไหนอย่างไรกลัวเหมือนกันนะคะแต่ก็อยากกินน้ำหวานของมันเนาะเพราะว่าดูแล้วได้เวลานะคะเพราะว่าเห็นน้องที่เป็น FC ของพี่จอยเขาบอกว่าถ้าว่ารังมันรูปร่างแบนๆสวยๆมันน่าจะเอาได้แล้วอะไรประมาณนี้เขาบอกน้องเขาบอกว่าน่าจะเป็นมิ้มใช่ไหมคะถ้าเป็นมิ้มมันไม่ดุใช่ไหมคะก็พี่จอยก็ลังเลอยู่นะคะก็เลยถ่ายมาให้เพื่อนๆดูนะคะว่ามันเป็นมิ้มนะคะคงจะเป็นมิ้มนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันก็ทำมันมี2รังนะคะมันอันนี้อยู่ที่ต้นขนุนนะคะรังใหญ่พอสมควรนะคะรังนี้นะคะสังเกตดูดีๆนะคะเห็นที่ขาวๆตรงนี้นะคะน่าจะว่าเราน่าจะเอาเขาลงได้แล้วเนาะแต่ทีนี้มันมีปัญหาอยู่ที่ว่าใครจะเอานะคะใครจะเอาได้ไหมอะไรประมาณนี้เพราะว่าเรากลัวเราไม่เคยอ่ะเนาะแต่พี่จอยไม่เคยนะคะนี่ค่ะอยู่ที่ต้นขนุนหลังบ้านนะคะมันเป็นหลังอู่นะคะหลังอู่เนาะแล้วก็พี่จอยก็จะมาให้ดูอีกรังหนึ่งนะคะรังนี้มันก็จะอยู่ที่ต้นมะขามนะคะต้นมะขามใกล้ๆกับต้นขนุนนะคะรังนี้ก็ไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่า อีกรังหนึ่งนะคะรังที่อยู่ต้นขนุนเป็นรังที่ใหญ่พอสมควรนะคะอันนี้อยู่ต้นขนุนนะคะรังนี้นะคะเพื่อนๆนี่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูที่ต้นมะขามกันดีกว่านะคะว่าที่ต้นมะขามนะคะนี่ค่ะอันนี้ขึ้นอยู่ที่ต้นมะขามนะคะรังที่ต้นมะขามไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะคะน่าจะเขาเพิ่งจะเข้ามาอยู่นะคะอยู่ใกล้ๆกับต้นขนุนนะคะนี่เลยค่ะส่วนหลังบ้านพี่จอยมันก็อุดมสมบูรณ์พอสมควรเนาะก็เขาก็มีผึ้งหรือว่ามิ้มมาทำรังนะคะนี่ค่ะแบบนี้เลยนะคะรังนี้น่าจะเอาไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาเพิ่งจะเข้ามาอยู่เนาะพี่จอยก็ว่าจะเอารังที่อยู่ต้นขนุนก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูกันก็แล้วกันว่าจะสำเร็จไหมคะขอบคุณนะคะที่รับชมขอบคุณมากๆขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ